ตอนนี้อาร์ตทำอาชีพเป็นนักร้องรับจ้างอิสระค่ะเป็นงานบวชงานแต่งหรือว่างานอีเวนท์ที่ทางเจ้าภาพจ้างเข้ามาครับเป็นลูกทุ่งลำวงลักษณะประมาณนี้ครับก็เวลารับงานของอาร์ตนะครับมันก็จะแล้วแต่งานบางงานก็รับเป็นงานเล่นยาวก็เล่นตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มบางงานก็ขึ้นสี่ทุ่มลงห้าทุ่มก็แล้วแต่เจ้าภาพเลยครับนอกจากรับจ้างร้องเพลงนะครับก็ยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยครับนั่นก็คือร้านอาหารอีสานครับชื่อร้านซออนแซบครับก็เป็นคนที่ชอบกินอาหารอีสานมากชอบตำส้มตำชอบยำจนวันหนึ่งตัดสินใจเปิด delivery ขายของเพราะว่างานร้องเพลงเราไม่ได้มีทุกวันนะครับพอเริ่มขายไปได้เรื่อยๆก็ขายดีเพราะหลังหมดโควิดก็เลยตัดสินใจมาเปิดเป็นหน้าร้านครับตอนนี้นะครับร้านอาร์ตก็เปิดมาได้เกือบ2ปีนะครับอยู่ที่ตลาดบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มครับก็จะมีส้มตำยำลาบต้มทอดมีหมูกระทะแจ่วฮ้อนอะไรประมาณนี้ครับถ้าใครอยากรู้ว่าจะอร่อยจริงไหมก็เรียนเชิญที่ร้านได้นะครับบางทีวิ่งไปจับไมค์ร้องเพลงเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาตำส้มตำสักพักนึงไปเสิร์ฟลูกค้าเสร็จสนุกสนานเสร็จลูกวิ่งกลับมาทำลาบบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ฟิลเลยครับลูกค้าก็ชอบอาร์ตภูมิใจครับเพราะว่ารายได้ที่ได้มามันก็สามารถทำให้มีส่งครอบครัวดูแลครอบครัวครอบครัวทุกคนเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าเราเคยผ่านจุดที่ลำบากที่สุดในชีวิตแล้วอาร์ตเองคิดเสมอว่าเราไม่อยากกลับไปสู่จุดเดิมในวันที่จะต้องไปอาศัยอยู่ในวัดอยู่ในป่าช้าไม่มีข้าวกินมันลำบากมากแล้วก็กลัวที่จะต้องกลับไปสู่จุดนั้นทุกอย่างที่ทำได้อาร์ตทำหมดเลยครับเป้าหมายที่อาร์ตมารายการนะครับก็คืออยากได้เงินไปทำร้านเพราะว่าร้านของอาร์ตมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์บางทีทำหลังคาเพิ่มทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพื่อจะรองรับในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับพอไม่มีร่มลูกค้าก็ไม่เข้าแต่ว่าพอเข้าไปนั่งข้างในมันก็ร้อนนะครับลูกค้าเขาก็เลยไม่ค่อยนั่งข้างในฝากถึงแม่นะครับคือลูกเองก็ตั้งใจทุกวันทำเพื่อแม่แล้วก็ครอบครัวของเราอยู่แล้วอยากให้แม่ส่งกำลังใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจับมือกันแล้วก็ไปด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะครับรักแม่นะครับดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี